าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในเรื่องราวของความเร็วและลงไหลในเสน่ห์ของการแข่งรถคงจะเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจและภูมิใจเป็นอย่างมากถ้าหากเราได้เห็นนักแข่งไทยในรายการแข่งขันระดับโลกแล้วทุกคนรู้หรือไม่ว่าวันนี้ธงชาติไทยของเรากำลังจะไปบุกสะบัดในรายการแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์โลกในแบบฉบับการแข่งขันฮัลล์โหดที่แท้จริงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนักแข่งสายเลือดไทย 100% เพียงหนึ่งเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกและไว้วางใจจากทีมแข่งชั้นนำในประเทศเบลเยียม J Motorsport S นราศักดิ์อิทธิฤทธิพงศ์นักแข่ง WRC ผู้ที่จะพาประเทศไทยก้าวไปสู่เวทีการแข่งขันในระดับโลกภายใต้ชื่อรายการ World Rally Championship หรือ WRC สังเวียนแท็กฝุ่นที่มีประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนานหลายทศวรรษสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Reflect Channel ช่องที่จะรวบรวมเรื่องราวต่างๆจากวงการมอเตอร์สปอร์ตมาเล่าให้กับเพื่อนได้ฟังกันอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะพาคลิปใหม่ต่างช่องเรานะครับWorld Rally Championship รายการแข่งขันแรลลี่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนักแข่งต้องใช้ทักษะในการขับรถที่ชำนาญบวกกับการทำงานของทีมงานมืออาชีพซึ่งทำกันตั้งแต่เซตอัพตัวรถไปจนถึงบทบาทช่างซ่อมเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นในระหว่างเกมการแข่งขันและต้องพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ต้องเจอบนเส้นทางสุดอันตรายที่จะทำให้เราลุ้นกันแทบไม่อยากพลาดแม้แต่วินาทีเดียวตลอดระยะเวลาการแข่งขันที่ยาวนานสูงถึง4วันต่อ1สนามจากเช้ามืดเป็นจนถึงค่ำและมีการแข่งขันกันถึง12สนามต่อปีจึงทำให้ WRC เป็นรายการแข่งขันอันดับต้นๆที่ได้รับความนิยมจากแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกอีกทั้งยังเป็นรายการที่มีสปอนเซอร์มากมายที่ต่างแย่งชิงพื้นที่ในการโฆษณาผ่านสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้บนตัวรถการันตีความยอดนิยมและการมองเห็นจากสถิติของทาง FIA ในปี2020ของแฟนทั่วโลกโดยมียอดติดตามสูงมากกว่า 1,000 ล้านคนในโซเชียลมีเดียคอมมูนิตี้และยังมีช่องทางการถ่ายทอดสดผ่านทางทีวีอีกมากกว่า150ช่องทั่วโลกกับจำนวนผู้ชมกว่า545ล้านคนและนักแข่งกว่า39ชาติที่เข้าร่วมทำการแข่งขันด้วยการถ่ายทอดสดแบบเห็นทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะเป็นภาพมุมสูงหรือภาพบรรยากาศภายในตัวรถเพื่อให้แฟนๆได้ติดตามกันแบบใกล้ชิดติดขอบประตูนักแข่งเสมือนนั่งไปด้วยกันเลยนอกจากนั้นยังมีสถิติผู้ชมในแต่ละสนามอีกมากกว่า 300,000 คนที่มาตั้งแคมป์ปิกนิกกันแบบชิดติดขอบสนามตลอดทั้งเส้นทางเพื่อรอรับชมเกมการแข่งขันที่พวกเขาชื่นชอบบางก็มาพร้อมตรงประเทศที่เขาบินมาเชียร์ถึงขอบสนามเป็นสีสันและเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของรายการแข่งขันรายการนี้การที่นักแข่งชาวไทยอย่างนราศักดิ์ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในรายการแข่งขันระดับโลกเช่นนี้นับว่าเป็นก้าวสำคัญขององค์การมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยที่จะได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพให้กับคนทั่วโลกได้เห็นว่าคนไทยมีความสามารถมากแค่ไหนในกีฬาความเร็วแต่เรื่องราวก่อนที่จะก้าวมาถึงจุดนี้นราศักดิ์ต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจมุ่งมั่นมีวินัยในการฝึกฝนอดทนและต่อสู้อีกทั้งยังมีอิมเมจบวกกับคาแรคเตอร์นักกีฬาที่ชัดเจนทำให้ไปเข้าตาทีมแข่งต่างชาติเป็นที่มาของการถูกดึงตัวเข้าร่วมในทีมแข่งจากจุดเริ่มต้นเขามีโอกาสใกล้ชิดกับวงการรถยนต์มาตั้งแต่เด็กเนื่องจากที่บ้านของเขาเป็นอู่ซ่อมรถสิ่งนี้นี่เองที่หล่อหลอมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเขาเพื่อเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนอยู่จุดเดียวเลยคือการเป็นนักแข่งรถมืออาชีพเขาเริ่มเดินทางตามความฝันโดยการลงแข่งในรายการต่างๆทั้งในประเทศและนอกประเทศเดินหน้ากวาดแชมป์มามากมายโดยการสนับสนุนจากคนในครอบครัวแต่อุปสรรคที่ยากที่สุดของเขาในเส้นทางของการเป็นนักแข่งรถมืออาชีพนั้นคือเรื่องของเงินทุนเนื่องจากกีฬาประเภทมอเตอร์สปอร์ตจำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนที่ค่อนข้างสูงทั้งเงินทุนในการสร้างรถแข่งการจ้างทีมงานช่างรวมไปถึงอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆที่ทีมแข่งทีมหนึ่งจำเป็นต้องมีเมื่อปัสจากผู้สนับสนุนแล้วไม่ว่าคุณจะมีฝีมือมากแค่ไหนก็ยากที่คุณจะได้ไปต่อในเส้นทางนักแข่งรถมืออาชีพเหมือนกับคำพูดของใครหลายๆคนที่บอกเอาไว้ว่ากีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาของคนรวยแต่สำหรับชายที่ชื่อนราศักดิ์แล้วความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้คือแรงผลักดันให้เขาเลือกที่จะหาหนทางเพื่อให้ตัวเองได้ไปต่อกับต้นทุนที่เขาพอจะมีตลอดระยะเวลากว่า25ปีที่เริ่มต้นตั้งแต่อายุ13ขวบเขาทุ่มเททุกอย่างให้กับอาชีพนักแข่งรถเพื่อที่จะก้าวไปสู่จุดสูงสุดอย่าง WRC ให้ได้แม้ในระหว่างทางอาจจะมีท้อบ้างเนื่องจากไม่มีใครเข้ามาสนับสนุนรายได้ตัวเขาเลยซึ่งหลายๆคนมองว่าเขาเพ้อฝันกับฝันที่มันใหญ่จนเกินไปด้วยอายุที่ยังน้อยอยู่ในตอนนั้น
แต่สุดท้ายเขาก็กลับมาสู้และทำงานอย่างหนักเพราะกำลังใจที่ได้จากครอบครัวและทีมงานที่ยังคงเชื่อมั่นในตัวของเขาอยู่มีเรื่องราวหนึ่งที่เขาได้เคยพูดไว้เกี่ยวกับความฝันของตัวเขากับการได้เข้าร่วมลงแข่งในรายการ WRC โดยเขากล่าวไว้ว่าเราไม่ได้แข่งเพื่อโปรไฟล์ธุรกิจเราเหมือนผู้บุกเบิกและประกาศความเป็นคนไทยที่ต่างชาติยอมรับเราตั้งเป้าหมายเอาไว้ภายใน3ปีต้องไปสู่แรลลี่วันให้ได้ทุกทักษะทุกช่องทางที่เราไปในเวทีนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยรุ่นต่อไปเป็นอย่างมากและเราคาดหวังที่จะกลับมาช่วยสังคมในเรื่องคมนาคมบนความปลอดภัยของการขับขี่ซึ่งภายภาคหน้าเรามีความฝันที่อยากจะสร้างเป็นหับในอาเซียนผลิตนักกีฬาเอนจิเนียร์และทีมเซอร์วิสรุ่นใหม่ให้เป็นอาชีพเพื่อส่งออกเวทีโลกสำหรับผู้ที่มีความฝันเหมือนกับเราเสมือนขึ้นทางด่วนไปยังจุดหมายอย่างรายการ WRC ได้โดยไม่ต้องมาเสียเวลามากกว่า25ปีเหมือนเส้นทางของตัวผมแล้ววันนี้นราศักดิ์ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขามีดีพอที่จะพาธงชาติไทยไปบวกสะบัดในรายการแข่งขันระดับโลกในฐานะตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่พร้อมจะส่งเสริมนักแข่งสายเลือดไทยคนนี้ให้ประสบความสำเร็จให้ได้ในการแข่งขันและในอนาคตเขายังมีแนวทางที่จะพยายามดึงการแข่งขันรายการนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศของเราเพื่อเป็นการโปรโมทประเทศไทยและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับคนทั่วโลกได้เห็นและถ้าโอกาสที่ได้ก้าวไปสู่แรลลี่วันมาถึงเขายังมีหนึ่งเป้าหมายที่จะไปต่อนั่นก็คือการส่งต่อโอกาสดีๆให้กับนักวิทยาศาสตร์นักเรียนนักศึกษาทางการแพทย์ที่เรียนดีแต่ขาดโอกาสเพราะนราศักดิ์รู้ดีว่าโอกาสที่จะก้าวต่อไปนั้นคือสิ่งสำคัญไม่เพียงแค่สำหรับใครคนใดคนหนึ่งแต่โอกาสนั้นอาจจะขยายวงกว้างออกไปถึงคนในชาติและคนทั่วโลกกำลังใจที่น่ารักจากพวกเราชาวไทยจะเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนความสำเร็จของก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่นี้และเราจะทำให้ผู้คนทั่วโลกได้รู้ว่าเมื่อคนไทยจะทำสิ่งใดย่อมไม่แพ้ชาติใดในโลกสามารถติดตามเรื่องราวของเราทั้งทาง Facebook และ YouTube ในชื่อนราศักดิ์ Official และช่องทาง Instagram ในชื่อ S นราศักดิ์ร่วมแข่งไปพร้อมกับเราแล้วเจอกันในการแข่งขัน WRC ฤดูกาล2022 A huge leap over the finish line from 7